بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความสันติความเมตตาความจำเริญจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทุกท่านเด็กๆนั่งล่างเด็กๆนั่งล่างให้ผู้ใหญ่นั่งบนผู้ใหญ่นั่งบนได้นะฮะให้เด็กๆนั่งล่างอิสลามนั่งบนได้ไหมอิสลามอ๋ออิสลามอัลฮัมดุลิลลาฮ์ครับวันนี้มีนักเรียนโรงเรียนฮาฟิซมาร่วมฟังบรรยายด้วยนะต้องขอให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตอบแทนบังอาลีที่ได้รถมาให้นะครับทำดีละทำให้นักเรียนได้มาฟังบรรยายมาร่วมกันณวันนี้นะฮะเด็กๆที่มาใหม่เนี่ยก็เรื่องของภาษาอะไรเงี้ยอาจจะไม่รู้เรื่องนะครับเพราะว่าเรายังอาจจะเรียนไม่ถึงขั้นนะฮะแต่ว่าอัสมันเนี่ยมีเอกสารอัสมันตามทันได้นะครับห นังสือที่เราเรียนเป็นหนังสือย้ำกันอีกทีนะครับว่าเป็นหนังสือชาร์ลุสุนนะของเชคบาร์บาฮารีนะครับเป็นอุลามะที่อยู่ในยุคสลับเราเรียนหนังสือสลับนะครับเพื่อให้เข้าใจถึงความคิดของชาวสลับว่าเขาคิดกันยังไงนะครับแล้วเราก็เรียนกันมาหลายเทปแล้วนะฮะเป็นซีรีส์นะครับถือว่าเป็นความรู้ที่ปฏิปต่อแล้วก็ต่อเนื่องกันตลอดขอดูอาจารย์ลอสุฮาตาลาให้เราได้เรียนจบนะครับหนังสือเพราะว่าเป็นหนังสือที่ทรงคุณค่ามากๆนะครับอัลฮัมดุลิลละห์แล้วก็ที่ผมสอนหนังสือเล่มนี้ไม่มีการการันตีนะครับถึงความถูกต้อง 100% ไม่มีใครสามารถสอนสิ่งหนึ่งสิ่งใดถูกต้องอย่าง 100% ได้แน่นอนก็หวังว่าคนรุ่นหลังของเราเนี่ยจะเป็นลูกศิษย์ก็ดีหรือเป็นใครก็แล้วแต่มาขัดเกลาสิ่งที่เราสอนไปให้มันกระชับแล้วก็เกิดความถูกต้องมากขึ้นนะครับแต่ดีใจที่ได้เป็นผู้ที่ได้เริ่มที่จะสอนหนังสือเล่มนี้นะครับแล้วก็ทางเพจอันอีคลาสเนี่ยก็ฝากพี่น้องช่วยกันแชร์แล้วก็ช่วยกันขอดุอาแล้วก็ร่วมกันบริจาคด้วยนะฮะเพื่อให้เราได้เป็นส่วนร่วมเดียวกันนะครับในวันแห่งการตอบแทนในประเด็นครั้งที่แล้วเนี่ยเราได้พูดกันในเรื่องของมันทัศลัพธ์ที่เกี่ยวกับการโต้เถียงหรือการเปิดประเด็นในเรื่องเราศาสนามันเป็นมุฮดัสมุฮดัสมีความหมายว่าเป็นอุตริกรรมเป็นสิ่งใหม่ทีนี้มุฮดัสที่เป็นอุตริกรรมและเป็นสิ่งใหม่เนี่ยบางครั้งเนี่ยมันยังไม่ถึงขั้นเป็นบิดอะห์บางครั้งยังไม่ถึงขั้นเป็นบิดอะห์เหมือนกับว่ามันเป็นเพียงแค่สิ่งที่ไม่เคยมีการพูดคุยหรือว่าการทํากันมาก่อนเลยบางครั้งมันไม่ได้เกี่ยวกับในเรื่องของชัชรอียะห์บรรดาหลักการศาสนาโดยตรงนะครับไม่ได้เกี่ยวโดยตรงเช่นในเรื่องของการพูดถึงอัลลอฮฺสุบฮานุตาลาเนี่ยการพูดเนี่ยการพูดคุยในเรื่องราวศาสนาเนี่ยเป็นสิ่งที่ส่งเสริมใช่ไหมส่งเสริมให้เราพูดคุยเรื่องราวศาสนาในทุกแง่มุมแต่ถ้าเป็นในแง่เรื่องของอัลลอฮฺสุบฮานุตาลาเนี่ยเป็นถ้าใครมาพูดและเปิดประเด็นในแง่เรื่องของอัลลอฮ์เนี่ยว่าอัลลอฮ์เป็นยังไงอัลลอฮ์มีรูปร่างไหมอัลลอฮ์มีซิฟัตอย่างไรนะครับพูดแล้วก็มีการถกมีการใช้สติปัญญาแบบนี้เรียกว่ามุฮดัสคือเป็นอุตริกรรมที่ชาวสลับเขาไม่เคยทำกันมาก่อนเลยเพราะถ้าหากว่าเป็นเรื่องของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเขาจะสงบนิ่งแล้วก็ไม่พูดทีนี้พอเป็นมุฮดัสแล้วเนี่ยเป็นสิ่งใหม่แล้วเนี่ยมันจะนำไปสู่บิดอะห์ได้ถ้าหากว่าเราผลิตคำพูดที่ไปอธิบายอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแบบขัดแย้งกับหลักการแต่ถ้าหากว่าเราผลิตคำพูดที่ไปอธิบายอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแบบไม่ขัดแย้งก็ยังถือว่าเป็นสิ่งใหม่อยู่ดีที่ไม่เคยประสบไม่เคยมีมาก่อนในยุคสลับอย่างที่เรียนให้ทราบนะครับว่ายุคสลับคือบุคคลในยุค300ปีเด็กๆที่ต้องฟังให้ดีนะเพราะว่าเรียนใหม่นี่ไม่เคยรู้เรื่องอะไรยุคสลับเป็นยุคที่เรากำลังเรียกร้องศาสนาไปสู่ความเข้าใจของคนยุคสลับยุคสลับเป็นยุคที่ดีที่สุดเป็นยุคไหนยุคซอฮาบะห์ยุคตาบีอีนแล้วก็ตาบีตาบีอีนซอฮาบะห์คือลูกศิษย์บุคคลที่อยู่กับท่านนบีเสียชีวิตไปพร้อมกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม
แล้วก็เสียชีวิตหลังจากท่านนบีโดยสภาพที่เป็นมุสลิมนี่คือยุคซอฮาบะห์คือได้เห็นนบีได้อยู่ร่วมกับท่านนบีแล้วก็เสียชีวิตไปในสภาพที่เป็นมุสลิมเรียกว่ายุคซอฮาบะห์ตาบีอีนคือบุคคลที่ปฏิบัติตามซอฮาบะห์คนเหล่านี้นบีประกันความถูกต้องเอาไว้ฉะนั้นพวกเราทุกคนที่เรียนศาสนาเนี่ยเด็กๆเนี่ยคือเพิ่งจะมาเริ่มเรียนเนี่ยคุณต้องรู้เลยว่าเรากำลังเรียกศาสนาเรียกร้องศาสนาเนี่ยหรือคุณกำลังเรียนศาสนาเนี่ยเรากำลังเรียนไปสู่บนความเข้าใจพื้นฐานความเข้าใจของคนในยุคสลับไม่ใช่อุลามะในยุคใหม่ๆไม่ใช่อุลามะในยุคใหม่ๆหรือว่าอุลามะในยุคก่อนหน้านี้ต้องเรียกร้องไปสู่บนความเข้าใจของคนในยุคสลับเพราะว่าเป็นยุคที่ปลอดภัยที่สุดเลยแล้วก็หนังสือที่เรากำลังเรียนอยู่เนี่ยชัรฮุสซุนนะเนี่ยเป็นหนังสือที่คนในยุคสลับเป็นคนเขียนนะครับเพื่อปกป้องศาสนาให้มันเกิดความบริสุทธิ์มากที่สุดเราขึ้นในหน้าที่53นะครับ53นะครับคำพูดของเชคบัรบาฮาลีที่กล่าวว่าวะลัมรอฮิมะกัลลอฮ์จงเรียนวะลัมเชคอุซัยมีนบอกว่ามีความหมายว่าจะอัลลัมจงศึกษาหาความรู้รอฮิมะกัลลอฮ์ขอให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมตตาท่านขอให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมตตาท่านสำนวนตัวนี้เป็นสำนวนฟิอรุนมาดีแต่มีนัยยะเป็นสำนวนฟิอรุนอัมคือขอให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโปรดให้พระองค์ทรงเมตตาคนคนหนึ่งนะครับท่านก็คือพวกเรานั่นเองที่เรากำลังอ่านหนังสือเล่มนี้อยู่เพราะอะไรการเรียนศาสนาเราต้องได้รับความเมตตาจากอัลลอฮ์เพราะถ้าเราไม่ได้รับความเมตตาจากอัลลอฮ์เนี่ยเราเรียนบางครั้งเราก็มั่วหรือบางครั้งเราก็หลงผิดได้นะครับต้องขอดุอาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยให้พระองค์ทรงเปิดหัวจิตหัวใจของเรานะครับให้เราเข้าใจอย่างถูกต้องอันนัลกะลามะฟิร็อบบิตะอาลามุฮดะซุนเชคบัรบาฮาลีบอกว่าอันนัลกะลามะแท้จริงคำพูดทั้งหลายคำพูดกะลามแปลว่าคำพูดทั้งหลายฟิรับบีในการพูดถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยมุฮดะซุนเป็นอุตริกรรมเป็นสิ่งใหม่การพูดคุยในเรื่องราวของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นอุตริกรรมเป็นสิ่งใหม่ตรงนี้หมายความว่าอะไรถามว่าเราพูดเรื่องศาสนาไม่พูดเรื่องของอัลลอฮฺไม่ได้เพราะเราต้องพูดเรื่องของอัลลอฮฺแล้วมันเป็นสิ่งใหม่ยังไงคุณไปพูดเรื่องศาสนาเนี่ยแก่นแท้ของอิสลามคือการให้คนรู้จักอัลลอฮ์ไม่ใช่คนรู้จักการละหมาดใช่ไหมบางคนไปดะวะคนเนี่ยดะวะมุสลิมใหม่เนี่ยเราไปโฆษณาเขาเรียกว่าโฆษณาหรือว่ากำลังทำการตลาดในการให้คนรู้จักอิสลามเนี่ยเราเอาการตลาดชุดอะไรครับชุดที่มันสัมผัสได้เช่นมุสลิมละหมาด5เวลาเราไปดาวะว่ามุสลิมเนี่ยนะการละหมาดเนี่ยไม่ได้ถูกสร้างมาจากถูกกำหนดมาจากมนุษย์เพราะว่า5เวลาเนี่ยถ้าดูแล้วเนี่ยมันอะไรฮะเราจะละหมาดก็ต่อเมื่อดวงอาทิตย์มันจะคล้อยใช่ไหมดูจากแสงอาทิตย์แล้วเนี่ยแสดงว่าทุกวินาทีจะมีคนละหมาดคือทุกวินาทีจะมีบ่าวของอัลเลาะห์ละหมาดในแต่ละพื้นที่สมมติว่าตอนฟัยัดเนี่ยแสงอาทิตย์ขึ้นเนี่ยพอแสงอาทิตย์ขึ้นมาถึงพื้นที่เราเนี่ยเราละหมาดใช่ไหมพอเลยไปนิดนึงมาเลละหมาดอินโดละหมาดอินเดียละหมาดไปเรื่อยๆมันก็จะมีคนละหมาดและ5เวลาเนี่ยมันจะไม่มีสักวินาทีเดียวที่ไม่มีคนละหมาดในโลกเนี่ยบางทีเราทำสร้างความประทับใจกับคนที่ฟังที่ไม่ใช่มุสลิมอ่ะเนี่ยพิธีกรรมศาสนาของเรามันไม่ใช่แบบสร้างขึ้นมาเองเนี่ยนี่พระเจ้าสร้างมนุษย์สร้างไม่ได้แน่นอนการเอาเรื่องพิธีกรรมไปผูกกับเวลาขึ้นลงของดวงอาทิตย์เนี่ยดูสิทุกเวลาทุกวินาทีจะมีคนละหมาดทั่วโลกเลย5เวลาเนี่ยคนละหมาดตลอดเลยคนกล่าวอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรเชื่อมั้ยทุกวินาทีจะมีคนกล่าวอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรตลอดเลยทุกวินาทีนี่คือทุกสิ่งทุกอย่างอัลเลาะห์กำหนดเพื่อให้ทุกคนสรรเสริญพระองค์ให้ความยิ่งใหญ่กับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดูสิพอคนที่ไม่ใช่มุสลิมฟังแล้วประทับใจมั้ยประทับใจดูสิมุสลิมไม่กินดอกเบี้ยดูสิมุสลิมไม่กินเหล้าดูสิมุสลิมไม่กินสุกรไม่กินหมูเพราะอะไรเพราะหมูมันสกปรกอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นพอไปวิจัยพบเจอว่าในสุกรเนี่ยมันมีเชื้อโรคที่สร้างตัวมันเองพัฒนาตัวมันเองอยู่ตลอดเวลา
คือในสุกรเนี่ยควรจะพบเชื้อโรคชนิดใหม่อยู่ตลอดเวลาไม่มีวันที่สิ้นสุดเลยเพราะเจอมันพัฒนาของมันไปเรื่อยเป็นสัตว์ที่มีความสกปรกอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาห้ามเราไม่ให้กินคนประทับใจแต่ถ้าเราไม่เรียกถึงอัลลอฮ์เนี่ยไม่พูดถึงอัลลอฮ์เนี่ยคนมันจะไม่รู้จักอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วความเชื่อที่มันนำมาอิสลามเนี่ยมันจะเอาความเชื่ออื่นมาด้วยคือละหมาดจริงแต่ใจเนี่ยก็กลัวผีเข้าใจไหมละหมาดกลัวผีละหมาดกลัวจิ้งจกทักละหมาดกลัวฝนตกนู่นนี่เป็นเกี่ยวกับเคราะห์ร้ายทั้งหลายเพราะว่าไม่รู้จักอัลลอฮ์ประทับใจเรื่องอิสลามเรื่องของการละหมาดเรื่องการใจสการเรื่องของนู่นเรื่องของนี่แต่ไม่รู้จักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาปรากฏว่าวันหนึ่งไปเจออะไรที่มันแบบพิสดารขึ้นมากับชีวิตเหมือนกับไปเจออะไรที่มันเกี่ยวกับเคราะห์แล้วมีคนมาทักว่านี่ไงเพราะแบบนี้ชีวิตคุณเลยเป็นแบบนี้เกิดมีความเชื่อที่ผิดเพี้ยนขึ้นมาเหมือนกับไวรัสโคโรนาเนี่ยไวรัสโคโรนาเกิดขึ้นเนี่ยถ้าไม่เรียนอะกีดะห์เนี่ยเสียหายหมดเลยโทษนู่นโทษนี่โทษนั่นโทษเลยโทษทุกอย่างไม่นึกถึงว่าเป็นกำหนดของอัลลอฮ์เลยเสียหายฉะนั้นถ้าพูดถ้าเรียกร้องอิสลามเนี่ยคุณเรียกร้องเนี่ยคุณมาเรียนศาสนาเนี่ยแล้วคุณไม่พยายามทำให้คนรู้จักอัลลอฮ์เนี่ยคือคุณผิดมุสลิมคนหนึ่งเข้ารับอิสลามแบบไม่รู้จักอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแบบฝังลึกแบบอะกีดะห์จมปึ๊กเลยนะวันหนึ่งเขาจะไหวเอนไปตามสายลมวันหนึ่งพอเกิดเหตุการณ์อะไรมาเขาจะทิ้งอิสลามไปเลยทิ้งไปเลยต่อให้ดีคิดดียังไงอิสลามเขาก็ทิ้งเหมือนกันเจอความยากจนหนักๆเขาทิ้งเลยคิดว่าอัลลอฮฺไม่รักเขาก็มีลักษณะแบบนี้เยอะแยะมากแต่ว่าในหนังสือเล่มนี้บอกว่าอะไรใครพูดถึงอัลลอฮ์เป็นบิดอะห์แล้วมันบิดอะห์ยังไงล่ะพูดถึงอัลลอฮ์เพราะในเมื่อเราเรียกร้องอิสลามเนี่ยเราต้องพูดถึงอัลลอฮ์ถูกไหมฮะบิดอะห์ตรงนี้หมายถึงการขั้นการเข้าไปค้นหาในสิ่งที่อัลลอฮ์ไม่ได้บอกสมมติว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าพระองค์ทรงเป็นอย่างไรมีลักษณะยังไงเนี่ยเราเนี่ยเข้าไปค้นคว้าถึงอัลลอฮ์ในชนิดที่แบบอัลลอฮ์ไม่บอกอันนี้แหละเป็นบิดอะห์ไปพยายามเข้าใจอัลลอฮ์ในสิ่งที่อัลลอฮ์ไม่ได้เปิดเผยให้เราทราบเนี่ยแหละเป็นบิดอะห์อย่างนี้แหละเป็นบิดอะห์แต่ถ้าพูดถึงอัลลอฮ์ทรงยิ่งใหญ่อัลลอฮ์ทรงแบบนี้อัลลอฮ์ทรงอย่างนั้นอัลลอฮ์เป็นอย่างนี้ตามที่พระองค์ทรงบอกนบีบอกซอฮาบะห์เข้าใจอันนี้ไม่ใช่บิดอะห์เป็นการดะวะเป็นการเรียกร้องแบบสิ่งที่ถูกต้องเลยซึ่งสังคมของเราณปัจจุบันนี้กำลังขาดคนคนหนึ่งจะเอาเนื้อสุกรมาผสมกับเนื้อที่มันเนื้อวัวเนี่ยแล้วไปขายคนได้เนี่ยคือคนคนนั้นไม่รู้จักอัลลอฮ์จริงๆต่อให้เกิดมาจากพ่อแม่เป็นมุสลิมด้วยพ่อเขาไม่คำนึงเลยว่าอัลลอฮ์กำลังมองอยู่แล้วเขาไม่คำนึงด้วยว่าอัลลอฮ์จะสอบสวนเขาแล้วเขาก็ไม่คำนึงว่าอัลลอฮ์เห็นเขาแล้วก็รู้พฤติกรรมเขาแล้วอัลลอฮ์จะลงโทษเขาไม่คำนึงเขาถึงทำได้ถูกไหมคนที่ไม่รู้จักอัลลอฮ์เนี่ยทำได้ทุกอย่างกินขี้ก็ได้เราจะเห็นคนเนี่ยหยิบขี้หยิบอุจจาระเอาขี้คนอื่นมากินคนญี่ปุ่นเอาขี้มากินเพราะอะไรไม่มีศาสนาไม่รู้จักอัลลอฮ์ไม่รู้อะไรดีชั่วไม่รู้คิดเอาเองฉะนั้นการที่เราต้องพูดถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆตัวเราเองเหมือนกันบางทีมองตัวทำไมเราไม่รักอิสลามทำไมละหมาดเราไม่มีกุชั่วทำไมเราดำเนินชีวิตไม่ค่อยมีความดีอะไรเลยเพราะเราไม่รู้จักอัลลอฮ์เราไม่รู้จักอัลลอฮ์มากพอแต่ถ้าหากว่าเราเรียนรู้จักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพอและเกินถ้าเกินนะปั๊บบิดอะห์เลยคือบางคนเรียนไปถึงตัวกูเป็นอัลลอฮ์เลยจะมาสมัยกูคืออัลลอฮ์มีเหมือนกันเพราะว่าเรียนอันนี้คือเกินยังไงอะอัลลอฮ์ทรงสร้างทุกอย่างเราไม่มีความสามารถฉะนั้นอัลลอฮ์เป็นผู้ที่บังคับเราถ้าอัลลอฮ์เป็นผู้ที่บังคับเราก็หมายถึงอัลลอฮ์ก็อยู่กับเราแล้วหมายถึงอะไรกู้คืออัลลอฮ์นะโมซูฟีตอริกัตเขาเรียนกันแบบนี้เกินไอ้นู่นก็อัลลอฮ์ไอ้นี่ก็อัลลอฮ์ไอ้นั่นก็อัลลอฮ์อยู่ทุกที่อยู่ทุกสถานที่เลยอันนี้ก็เกินอันนี้เป็นบิดอะห์เลยอัลลอฮ์ไม่ได้บอกพระองค์อยู่ทุกสถานที่ไม่มีคำไหนบอกเลยไม่มีพูดเลยอันนี้พูดเกินนี่เขาเรียกว่าบิดอะห์นะครับฉะนั้นในสมัยยุคสลับมีไหมมีเขาถึงต้องเขียนขึ้นมาไงอย่างที่บอกว่าหนังสือของยุคคนในยุคสลับไม่ได้เขียนเพราะว่าจะขายไม่ได้เขียนเพื่อเอาไปไว้ในร้านหนังสือไม่ได้เขียนเพื่อที่แบบเดี๋ยวจะทำราคาเพื่อที่จะไปขายคนนู้นคนนี้ไม่ใช่เ
คนในยุคสลับเขียนหนังสือเพื่อปกป้องศาสนาของอัลลอฮ์ล้วนๆมีประเด็นอะไรเขารีบเขียนบันทึกเอาไว้ให้คนรุ่นหลังรู้เลยว่าเนี่ยในยุคสมัยของเขามีคนคิดผิดในเรื่องนี้ฉะนั้นเรียนให้ถูกฉะนั้นเรื่องของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการพูดในเรื่องราวของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในยุคสลับมีคนที่พยายามพูดในเรื่องราวของอัลลอฮ์แบบผิดเพี้ยนมีในยุคสลับแต่ถูกบรรดาอุลามะปกป้องห้ามปรามแต่ในยุคของเราเนี่ยคนพูดถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาปล่อยเขาไปเถอะเขาศรัทธาของเขาอย่างนั้นเขาพูดอย่างนั้นก็ปล่อยเขาไปเถอะมันจึงทำให้สังคมมุสลิมเราตกต่ำในยุคนี้ตกต่ำเพราะเราไม่ปกป้องอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็ไม่ปกป้องเราในหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีบอกว่าปกป้องอัลลอฮ์และอัลลอฮ์จะปกป้องท่านปกป้องอัลลอฮ์และอัลลอฮ์จะปกป้องท่านถามว่าเราถ้าเราไม่ให้อัลลอฮ์ปกป้องเราใครในโลกนี้หน้าไหนจะปกป้องเราใครจะปกป้องเราให้พ้นจากความชั่วร้ายต่างๆนานาแม้กระทั่งความรู้สึกที่มันไม่ดีใครจะปกป้องเราถ้าไม่ใช่อัลลอฮ์แล้วนบีบอกให้ปกป้องอัลลอฮ์ปกป้องอัลลอฮ์หมายถึงอะไรไม่ใช่ว่าอัลลอฮ์อ่อนแอแต่หมายความว่ารักษาศาสนาของอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์ให้มาปกป้องอัลลอฮ์ด้วยการละหมาดด้วยความเข้าใจที่ถูกต้องด้วยการเผยแผ่ด้วยการบอกผู้คนอัลลอฮ์จะปกป้องเราให้ชีวิตในดุนยาและอาคิเราะห์ได้รับความปลอดภัยไม่มีความหวาดกลัวไม่มีความเสียใจใดๆทั้งสิ้นเลยสำหรับคนที่ปกป้องอัลลอฮ์ปกป้องอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีหลายวิธีการการรักษามัสยิดก็คือการปกป้องอัลลอฮ์การรักษาโรงเรียนการสร้างโรงเรียนการสร้างแนวทางการศึกษาคือการปกป้องอัลลอฮ์การดูแลผู้รู้ของเราการดูแลเด็กๆของเราให้ไปเป็นผู้รู้คือการปกป้องอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหมดช่วยกันปกป้องอัลลอฮ์และอัลลอฮ์จะปกป้องเรานะครับรักษาพระองค์วะฮุวะบิดอะตุนวะฎอลาละตุนเชคบัรบะฮาลีบอกว่ามันคือบิดอะมันคือแนวทางที่หลงผิดถ้าหากว่าพูดเกินเลยในขอบเขตในเรื่องราวของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะลายุตะกัลลัมฟิลร็อบบิอิลลาบิมาวะซะฟะบิฮินัฟซะฮูฟิลกุรอานเชคบัรบะฮาลีบอกว่าวะลายุตะกัลลัมจะต้องไม่มีการพูดถึงใดๆทั้งสิ้นฟิลร็อบบิในเรื่องราวของพระเจ้าอิลลาเว้นเสียแต่บีมาด้วยกับสิ่งที่วะซอฟะบิฮีนัฟซะฮูซุบฮานะหรือว่าวะซอฟะบิฮีนัฟซะฮูอัซซะวะญัลละฟิลกุรอานด้วยกับสิ่งที่พระองค์เองให้คุณลักษณะตัวของพระองค์เองที่อยู่ในกุรอานเท่านั้นพูดง่ายๆว่าเราจะพูดถึงอัลลอฮ์เฉพาะสิ่งที่พระองค์บอกไว้ในกุรอานเท่านั้นสิ่งเนี้ยที่สังคมเราก็หายเหมือนกันจะเรียกร้องคนให้รู้จักอัลลอฮ์แต่ไม่รู้จักกุรอานถูกมั้ยมันก็เป็นเรื่องที่แปลกประหลาดมากเลยว่าคุณไม่รู้จักกุรอานคุณไปเรียกร้องอัลลอฮ์ได้ยังไงถามจริงๆคุณจะเรียกร้องอัลลอฮ์ได้ยังไงในเมื่อคุณไม่รู้จักกุรอานเพราะกุรอานเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์บอกลักษณะของพระองค์อยู่ในนั้นน่ะอัลลอฮ์บอกหมดเลยว่าพระองค์เป็นยังไงพระองค์มีลักษณะอย่างไรพระองค์ทําอะไรพระองค์บอกเรื่องราวอะไรอยู่ในนั้นหมดเลยแต่ว่าคุณไม่รู้จักกุรอานแล้วคุณให้คนรู้จักอัลลอฮ์ได้ยังไงคุณอาจจะทำให้คนรู้จักอัลลอฮ์เพียงแค่ชื่อเพียงแค่นามอย่างเดียวแต่แก่นแท้ของพระองค์หรือว่าตัวตนของพระองค์ดาษของพระองค์ในความสามารถของพระองค์เราไม่มีความสามารถที่จะบอกเขาเลยฉะนั้นคนที่เรียนฮาฟิซกุรอานนี่ถือว่ามีต้นทุนที่ดีกว่าคนอื่นเขามีต้นทุนคือคุณได้ท่องกุรอานที่เหลือคือคุณต้องท่องอย่างรู้ความหมายคือไม่ใช่ท่องเป็นนกแก้วนกขุนทองที่แบบไม่รู้ความหมายอะไรเลยนะครับว่ามาบัยยะนะรอซูลุลลอฮ์ลิอัศฮาบิฮีหรือว่าเราจะเรียนรู้จากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คือสิ่งที่รอซูลของอัลลอฮ์เนี่ยได้บอกกับบรรดาซอฮาบะห์นั่นหมายว่านบีได้อธิบายให้กับซอฮาบะห์ฟังว่าอัลลอฮ์เนี่ยมีลักษณะอย่างไรเป็นอย่างไรคือเราจะเรียนรู้จากอัลลอฮ์สองอย่างนี้เท่านั้นเองหนึ่งคือกุรอานสองคือคำพูดนบีที่สอนซอฮาบะห์แสดงว่าต้องเอาบนความเข้าใจที่ซอฮาบะห์เข้าใจด้วยนะครับฟะฮุวะจัลลัสนาอูฮูวาฮิดุนอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยได้นะครับทรงดำรัสทรงดำริบอกมานะครับว่าพระองค์เนี่ยไม่เหมือนสิ่งใดนะครับ
ในอายะห์กุรอานที่อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาบอกว่าไลซะกะมิสลิฮิชัยอูวะฮุวัสซะมีอุลบะซีรไม่เหมือนพระองค์เนี่ยไม่เหมือนสิ่งใดทุกอย่างไม่เหมือนเลยจากสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างเนี่ยคือเราจะคิดถึงอัลลอฮ์เป็นอย่างไรแต่คิดไม่ได้อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาไม่เหมือนสิ่งใดเลยฉะนั้นไม่ต้องคิดและพระองค์ก็บอกว่าวะฮุวัสซะมีอุลบะซีรและพระองค์นั้นมีลักษณะที่ทรงได้ยินและทรงมองเห็นแปลกไหมอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาบอกพระองค์ทรงไม่เหมือนสิ่งใดและพระองค์ก็บอกว่าพระองค์ทรงได้ยินและทรงมองเห็นอายะห์กุรอานเนี่ยเป็นอายะห์สอนคนเลยเพราะว่าการได้ยินการมองเห็นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันเหมือนกับมนุษย์ใช่ไหมมนุษย์ได้ยินและมนุษย์ก็มองเห็นอายะห์กุรอานนี้อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาบอกพระองค์ไม่เหมือนสิ่งใดและพระองค์ทรงได้ยินและพระองค์ทรงมองเห็นนั่นหมายความว่าแม้กระทั่งในเรื่องของการมองเห็นและการได้ยินก็ไม่เหมือนมนุษย์ไม่เหมือนเรานี่ได้ยินเฉพาะเสียงที่เราได้ยินแต่อัลเลาะห์เนี่ยทรงได้ยินทุกสิ่งทุกอย่างแม้กระทั่งไม่ต้องมีเสียงเรานี่เห็นเฉพาะในสิ่งที่เราเห็นแต่พระองค์เห็นทุกอย่างโดยที่เรานั้นไม่เห็นฉะนั้นไม่เหมือนมนุษย์มนุษย์อย่าไปเทียบกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและอัลลอฮ์กำลังบอกว่าในเมื่อสติปัญญาของเจ้าเทียบไม่ได้กับอัลลอฮ์แล้วเนี่ยก็อย่าทำเป็นรู้จักฉันมากกว่าที่ฉันรู้จักตัวเองเข้าใจไหมคืออย่าทำเป็นรู้จักอัลลอฮ์มากกว่าที่อัลลอฮ์รู้จักตัวเองอ่ะเพราะอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาบอกถึงลักษณะพระองค์ในกุรอานแต่เราเนี่ยบอกว่าอัลลอฮ์เนี่ยไม่ได้เป็นแบบกุรอานนี่เขาเรียกว่ารู้มากกว่าอัลลอฮ์สติปัญญาเรามีแค่นิดเดียวแต่เราทำเป็นรู้จักผู้สร้างมากกว่าที่ผู้สร้างรู้จักตัวพระองค์เองนะครับถือว่าไม่ถูกต้องเลยฉะนั้นอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาจึงลงอายะห์กุรอานเนี่ยสำคัญมากเลยไลซะกะมิสลิฮิชัยพระองค์ไม่เหมือนสิ่งใดไม่ว่าจะในประเด็นใดในความลักษณะใดพระองค์ไม่เหมือนการมีชีวิตของเรากับของอัลเลาะห์ไม่เหมือนการครอบครองกรรมสิทธิ์ของเรากับอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาไม่เหมือนการครอบครองกรรมสิทธิ์ของเราเนี่ยมันวันนึงจะต้องถูกเปลี่ยนสมมติเรามีเงินบอกเงินเป็นของเราแต่ถามว่าเวลาเราซื้อข้าวเนี่ยเงินก็ถูกเปลี่ยนเอาข้าวมาเป็นของเราแทนเงินก็เปลี่ยนไปเป็นของคนอื่นนี่คือการครอบครองกรรมสิทธิ์ของมนุษย์แป๊บเดียวจังหวะเดียวนิดเดียวแล้วก็ถูกเปลี่ยนกรรมสิทธิ์ไปแต่อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาจะอะไรเปลี่ยนแปลงทุกอย่างเป็นของอัลเลาะห์หมดเลยมนุษย์สร้างต้นไม้สร้างอะไรฮะสร้างร้านขึ้นมาสร้างคอมพิวเตอร์ขึ้นมาสร้างไม้สร้างกล้องสร้างนู่นสร้างนี่มนุษย์ก็สร้างแต่การสร้างของมนุษย์ไม่เหมือนอัลลอฮ์อัลลอฮ์ทรงสร้างจากสิ่งที่ไม่มีมนุษย์สร้างได้ไหมมนุษย์สร้างคอมพิวเตอร์ก็ต้องเอาจากสิ่งที่เป็นอะไรฮะวัตถุดิบนู่นพลาสติกนั่นโปรแกรมนู้นเอามาใส่มนุษย์ถึงสร้างได้มนุษย์จะสร้างบ้านหลังนึงเนี่ยจะสร้างจากต้นไม้สร้างจากปูนสร้างจากนู่นคือสร้างจากสิ่งที่มีแต่อัลลอฮ์สร้างจากสิ่งที่ไม่มีไม่เหมือนมนุษย์สร้างมาไม่จบต้องมีแก้นู่นต้องมีแก้นี่มีบกพร่องนู้นมีบกพร่องนี้แต่อัลลอฮ์สร้างจบทีเดียวโดยที่ไม่ต้องแก้ไขมนุษย์ไม่เหมือนมนุษย์สร้างโดยที่ต้องวางแผนก่อนว่าเดี๋ยวจะต้องสร้างนี่นะแต่อัลลอฮ์สร้างแบบไม่ต้องวางแผนเลยกุนฟายกูลจงเป็นมันเป็นเลยฉะนั้นไม่เหมือนระดับของมนุษย์สิ่งที่ถูกสร้างไม่มีเหมือนอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาสักอย่างไม่เหมือนเลยอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาทรงสูงส่งเลยรับบุนาอาวลุมบิลามะตาเชบัตบาฮารีบอกว่ารับบุนารับบุนารับบุนาแปลว่าพระเจ้าของเราอาวลุมบิลามะตาเป็นผู้ที่อยู่เริ่มแรกโดยที่ไม่มีต้นกำเนิดนี่คือลักษณะของพระองค์พระองค์เป็นผู้ที่แรกเริ่มโดยที่ไม่มีต้นกำเนิดของการเริ่มของพระองค์นั่นหมายว่าพระองค์มีมาแต่เดิมโดยที่ไม่มีต้นกำเนิดไม่เหมือนเรานี่มีเกิดมีต้นกำเนิดเรารู้ว่าเราเกิดมาเมื่อไหร่17ปี18ปี20ปีที่แล้วเรารู้แต่อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลามีเริ่มนะแต่ไม่มีต้นกําเนิดทรงมีมาแต่เดิมของพระองค์นะครับทรงเริ่มแรกวะอาคิรุมบิลามุนตะฮะแล้วทรงสุดท้ายโดยที่ไม่มีที่สิ้นสุดนี่คืออัลเลาะห์ทรงสุดท้ายลักษณะของพระองค์ทรงสุดท้ายแต่ไม่มีที่สิ้นสุดเราเนี่ยจะอยู่เป็นคนสุดท้ายเมื่อไหร่ก็ได้สมมติว่าในกลุ่มเราเนี่ยตายกันหมดแล้วเหลือผมคนเดียวผมเรียกว่าคนสุดท้ายแต่วันหนึ่งผมก็ตายแต่สำหรับอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาสุดท้ายแต่ไม่มีตายไม่มีสิ้นสุดเลยนี่คือพระองค์นะครับ
ยะละมุสรวอักฟาแค่คุณลักษณะนี้นะก็มีพระเจ้าองค์ใดเหมือนแล้วในโลกไม่มีละรูปปั้นก็ต้องถูกสร้างขึ้นมาคริสเตียนเยซูก็ต้องเกิดมาแล้วก็ตายพระเจ้าไหนก็แล้วแต่ก็ต้องมีเกิดแล้วก็ตายแต่อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาไม่มีแค่สองลักษณะนี้ก็ไม่มีแล้วใครจะเทียบกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่มีแล้วยะละมุซิรวะอักฟาพระองค์ทรงรู้สิ่งที่ซ่อนเร้นสิ่งที่ปกปิดทรงรู้หมดเลยอันนี้ก็แสดงให้เห็นว่าลักษณะคุณลักษณะของพระองค์เนี่ยก็สูงส่งมากกว่ามนุษย์หรือว่ามากกว่าพระเจ้าองค์ใดๆแล้ววะฮุอะลาอัรชิฮิสตะวะและพระองค์ทรงอยู่เหนือบนบัลลังก์ที่สูงส่งนะครับวะอิลมูฮูบิกุลลิมะกานและความรู้ของพระองค์นั้นความรอบรู้ของพระองค์นั้นครอบคลุมไปทุกสิ่งทุกๆอย่างThat Allah ซุบฮานะตะอาลาเนี่ยอยู่เหนือบนบัลลังก์พี่น้องอย่าบอกว่าอัลลอฮ์อยู่ทุกที่นะจำไว้นะเด็กๆอย่าบอกว่าอัลลอฮ์อยู่ทุกที่เป็นการกล่าวหาอัลลอฮ์เป็นการพูดในสิ่งที่อัลลอฮ์ไม่ได้บอกอัลลอฮ์บอกว่าพระองค์สู่อยู่บนบัลลังก์ของพระองค์และความรู้ของพระองค์อยู่ทุกที่อันนี้เราต้องพูดแบบนี้เราต้องพูดแบบนี้ในกุรอานบอกอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาใกล้ชิดเรากับเส้นเลือดอยู่ในเส้นเลือดนี่หมายถึงอะไรความรอบรู้ของพระองค์อยู่ในนี้รู้ทุกอย่างรู้แม้กระทั่งในหัวใจของเรารู้ว่าเราจะทำอะไรรู้ว่าเราจะเป็นยังไงรู้ว่าเราคิดอะไรนี่คือความรอบรู้ของพระองค์แต่ดาษของพระองค์เนี่ยไม่สมควรจะมาอยู่ทุกที่เป็นความเชื่อเหมือนกับคริสเตียนคริสเตียนจะเชื่อว่าพระเจ้าของเขาสถิตอยู่ทุกที่สถิตอยู่ในใจคุณสถิตอยู่ในใจสถิตอยู่ที่นี่สถิตอยู่ที่นี่อันนี้เป็นความเชื่อที่ผิดเป็นความเชื่อที่สายซูฟีตอริกัตเนี่ยเอาพื้นฐานความเชื่อนี้มาว่าอัลลอฮ์เนี่ยทรงอะไรครับทรงอยู่ทุกที่เลยทุกอย่างเป็นอัลลอฮ์หมดเลยเนี่ยความเชื่อแบบนี้ผิดเป็นการเข้าใจอัลลอฮ์ผิดอัลลอฮ์อยู่ทุกที่อัลลอฮ์ก็อยู่นี่สิใช่ไหมอัลลอฮ์ก็อยู่ในถังขยะสิอัลลอฮ์ก็อยู่ในห้องน้ำสิไปดูสิไม่ใช่อัลลอฮ์อยู่เหนือบัลลังก์เหนือสิ่งที่ถูกสร้างเหนือบัลลังก์ของอัลเลาะห์อยู่ไหนอยู่เหนือสิ่งที่ถูกสร้างบัลลังก์ของอัลเลาะห์นี่อยู่เหนือสิ่งที่ถูกสร้างทั้งหมดเลยเพดานของสิ่งที่ถูกสร้างคือบัลลังก์ของพระองค์และอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาก็อยู่เหนือบนบัลลังก์ของพระองค์โดยที่ดาษของพระองค์ดาษว่าตัวตนของพระองค์กับบัลลังก์ไม่ได้ติดกันอย่าเข้าใจผิดว่าต้องติดกันอัลเลาะห์ไม่จําเป็นจะต้องมีสิ่งที่ถูกสร้างเป็นตัวเอื้อหรือว่าเป็นตัวอะไรครับเป็นฐานรองรับไม่เกี่ยวอัลลอฮ์ทรงเป็นประสงค์ของพระองค์เองที่จะสร้างบัลลังก์ขึ้นมาแล้วพระองค์ก็อยู่เหนือบนบัลลังก์ความสูงส่งของพระองค์นี่คือลักษณะของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะลายะคลูมินอินมิฮิมะกานุนไม่มีสถานที่หนึ่งสถานที่ใดที่ปราศจากความรู้ของพระองค์เลยไม่มีช่องโหว่พระองค์ทรงรู้หมดในทุกๆตารางนิ้วทุกๆพื้นที่ในสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างอันนี้เป็นคำพูดของเชฟบาร์บาฮาลีที่มาบอกพวกเราคนรุ่นหลังนะครับว่าระวังให้ดีมันจะมีคนมาพูดถึงอัลลอฮ์แบบผิดๆนะครับมันมีอัชชะรฮูการอธิบายนะครับของเชคซอลาฟอซานนะครับเชคบอกว่าอะไรคำพูดของเชคบัรบะฮาลีที่บอกว่าอันนันกะลามะฟิร็อบบิตะอาลามุฮัดดะซุนวะฮุวะบิดอะตุวะฎอลาละไอ้ก็คืออัลกะลามุฟีซาติร็อบบิวะฟีอัสมาอิฮิวะซิฟาติฮิอัมรุนมุฮดะซุนอะดะซะฮูอะลุดดอลาลิลลาดีนะลายุสัลลิมูนะลินนุซูซิเชคซะลาบอกว่ามันหมายถึงว่าการสร้างคำพูดการถกกันในดาษของอัลลอฮ์ในตัวตนของพระองค์หรือในนามของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือในคุณลักษณะของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับถือว่าเป็นมุฮดัสอัมรุนมุฮดัสุนเป็นเรื่องราวที่เป็นบิดอะห์ทั้งหมดเลยพูดยังไงทำไมอัลลอฮ์ต้องชื่อแบบนี้ด้วยทำไมอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องมีคุณลักษณะแบบนี้ด้วยเอามาพูดกันซิว่ามันยังไงมันได้ไหมกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาชื่อนี้อย่างเช่นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีชื่อว่าจับบาร์นะครับแปลว่าเป็นผู้อหังการหมายถึงว่าเป็นแบบผู้ที่มีอำนาจทำไมเราต้องมีชื่อนี้ล่ะมันสมควรกับพระองค์แล้วพระองค์ทรงเมตตาแล้วมีชื่อนี้ทำไม
การที่ตั้งคำถามหรือการที่จะเข้าไปพูดแบบนี้เป็นบิดอะห์ไม่อนุญาตหรือการเข้าไปพูดในซีฟัตอัลลอฮ์บอกมีมืออ่ะทำไมมือของอัลลอฮ์เป็นแบบนี้ล่ะทำไมต้องไปพูดถึงมือของอัลลอฮ์ทำไมต้องไปพูดถึงใบหน้าของพระองค์ทำไมต้องยืนยันในคุณลักษณะแบบนี้แบบนี้คือพูดขึ้นมาในลักษณะของพระองค์เนี่ยเป็นบิดอะห์ทั้งหมดเลยชาวสลับเขาไม่พูดกันทำไมอะอะดัซฮูอะดัซฮูอะฮ์ลุดดอลาลเชคสลับบอกว่าอะฮ์ลุดดอลาลว่าชาวหรือว่าคนที่หลงผิดเนี่ยเขาเปิดประเด็นเรื่องพวกนี้กันอัลลดีนะลาอยุสลิมูนะลินนุซูสเพราะว่าคนที่หลงผิดทั้งหลายเนี่ยนะเขามีลักษณะที่ไม่ยอมรับไม่ยอมจำนนต่อหลักการและหลักฐานที่มาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคืออัลลอฮฺบอกอะไรเนี่ยคนเหล่านี้จะไม่เชื่อก่อนนี่ลักษณะของพวกที่หลงผิดนะครับวะไลซะอินดะฮุมคอชยะตุลลิลลาฮิอัซซะวะยัลละเชคซะลาบอกว่าลักษณะของคนพวกนี้ไม่มีความยำเกรงต่ออัลลอฮฺเลยคอชยะแปลว่าความเกรงกลัวไม่มีความเกรงกลัวพี่น้องความเกรงกลัวความหวาดกลัวนี่คนละอย่างกันนะครับภาษาอาหรับคอชยะกับเขานี่คนละอย่างกันเขาความกลัวเนี่ยกลัวหมายถึงว่ากลัวแบบโดยรังเกียจอันเนี้ยกลัวว่าตัวเองจะเดือดร้อนกลัวว่าเดี๋ยวจะมีปัญหากลัวว่าไม่อยากเจอคนนี้เลยเดี๋ยวจะทะเลาะกันอันนี้เขาเรียกว่ากลัวแบบกลัวเกลียดนะครับแต่ถ้าคอชยะเนี่ยคือกลัวแบบเกรงกลัวแบบด้วยความรักรักอัลลอฮ์เนี่ยไม่อยากให้พระองค์ต้องผิดหวังไม่อยากให้พระองค์ต้องเสียใจกับพฤติกรรมของเราหรืออันนี้เขาเรียกว่ากลัวแบบรักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นกลัวแบบรักเนี่ยมันจะมี power มันจะมีพลังมากกว่ากลัวแบบเกลียดเราเกลียดใครสักคนไม่อยากเจอแต่ในขณะเดียวกันเราก็อยากจะให้เขาได้รับหายนะเหมือนกันใช่ไหมเพราะเรากลัวเกลียดเขาอะแต่ถ้าหากว่าเรากลัวแบบรักเนี่ยเรากลัวใครสักคนหนึ่งแต่เรากลัวเพราะเราเคารพเราอยากจะทำดีเพื่อเขาอยากจะเอาใจเขาอยากจะทำทุกอย่างให้เขาไม่อยากให้เขามีความรู้สึกที่แบบเกลียดเราเลยแม้แต่นิดเดียวอันนี้เขาเรียกว่ากลัวแบบยำเกรงฉะนั้นคนพวกนี้ไม่มีเลยการที่จะรักอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจริงๆนะครับไม่มีกลัวแค่กลัวการลงโทษอย่างเดียวนะครับฉะนั้นมันก็จะมีพฤติกรรมแบบละหมาดครบถือศีลอดครบแต่เวลาพูดถึงอัลลอฮ์เนี่ยไม่รักพระองค์ไม่รักพระองค์คือไม่ยอมรับไม่ยอมจำนนในสิ่งที่อัลลอฮ์บอกคือจะพูดถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเองทั้งหมดเลยฟะฮุมยะตะกัลลามูนฟีซาติร็อบบีพวกเขาเหล่านั้นต่างพากันพูดคุยกันในดาษของอัลลอฮ์วะยะตะกัลลามูนฟีอัสมาอิฮิวะซิฟาติแล้วก็ต่างพูดกันในนามต่างๆของพระองค์แล้วก็คุณลักษณะของพระองค์วายะจะฮัดูนาวายังฟูนามาอัธบัตฮุลลอฮุลินับซีฮีแต่ว่าพวกเขาดื้อดึงมากพวกเขาปฏิเสธพวกเขาไม่เชื่อในสิ่งที่อัลลอฮ์ยืนยันตัวของพระองค์เองในกุรอานเอามาอัธบัตฮุลลอฮุรอซูลหรือพวกเขาไม่เชื่อในสิ่งที่นบียืนยันอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในคำพูดนบีพวกเขาไม่เชื่อนี่คือลักษณะของคนที่หลงผิดทำไมลักษณะยังไงครับชอบพูดเรื่องอัลลอฮ์แต่เวลาพูดมาแล้วไม่เชื่อนี่คือคนหลงผิดคือมีแง่คิดที่สงสัยในอัลลอฮ์อยู่ตลอดเลยสงสัยอัลลอฮ์อัลลอฮ์เป็นอย่างนี้เหรอใช่เหรออัลลอฮ์บอกในกุรอานเนี่ยพระองค์ทรงอะไรฮะทรงมีใบหน้าของพระองค์เฮ้ยอัลลอฮ์จะมีใบหน้าได้เหรออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกอัลลอฮฺทรงมีมืออัลลอฮฺจะมีมือได้เหรออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกพระองค์ทรงอยู่บนบัลลังก์ได้ไงอัลลอฮฺอัลลอฮฺอยู่บนบัลลังก์ได้เหรอคือลักษณะของพวกนี้ปฏิเสธแต่ชอบพูดในเรื่องราวของอัลลอฮฺสังเกตดูนะมีในสังคมบ้านเราไม่สอนเรื่องอื่นเลยสอนเรื่องนี้สอนให้คนคิดวิธีคิดอธิบายอัลลอฮฺแบบที่อัลลอฮฺไม่อธิบายตัวพระองค์เองมีเยอะแยะเลยอ้าวเรามารู้จักอัลลอฮ์เราต้องรู้จักอัลลอฮ์ด้วยสติปัญญาที่เรารับได้แบบนี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 ้แต่ไม่ยกเลยหลักฐานที่อัลลอฮ์ทรงบอกพระองค์เองเนี่ยไม่ยกเลยยกมาอย่างเดียวคืออัลลอฮ์ไม่เหมือนสิ่งใดในโลกฉะนั้นถ้าหากว่าเราบอกว่าอัลลอฮ์มีมือเหมือนมนุษย์อันนี้ไม่ได้อัลลอฮ์มีใบหน้าเหมือนมนุษย์อันนี้ไม่ได้คือพูดแค่นี้เองคือปฏิเสธเลยสิ่งที่อัลลอฮ์บอกในกุรอานปฏิเสธเลยถือว่าเรื่องใหญ่บางคนบอกว่ามันจะเป็นเรื่องใหญ่ได้ยังไงไม่เห็นมีหายนะเลยนี่แหละหายนะที่มันรุนแรงกว่าการ
ทำซินาการกินเหล้าการพนันเสียอีกนะเพราะอะไรอ่ะการที่เราเข้าใจอัลลอฮ์ผิดนั่นหมายความว่าอิบาดะห์ของเราทั้งหมดที่เราทำมาเนี่ยมันก็เป๋หมดเลยนะครับแล้วมันเป็นการละเมิดไปถึงผู้ปกครองที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเหมือนกับเราอยู่ในบ้านเมืองเราเนี่ยเราตีกันเนี่ยเราทะเลาะกันติดคุกเนี่ยเขาก็มองว่าเป็นประเด็นปกติธรรมชาติแต่คุณลองพูดถึงกษัตริย์ในแง่ลบขึ้นมาเนี่ยคนทั้งโลกเนี่ยเกลียดเลยคนทั้งประเทศจะเกลียดเลยเพราะอะไรมันเรื่องใหญ่อะและนี่อัลลอฮ์ใหญ่ที่สุดอัลลอฮ์นี่ทรงปกครองที่สุดเลยและมีคนไปพูดถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาแบบนี้เองเนี่ยไม่ใหญ่ละแต่มุสลิมมองเป็นปัญหาเล็กๆมุสลิมเลยในปัจจุบันเนี่ยมองเป็นปัญหาเล็กๆมากก็เลยไม่หยิบยกมาพูดคุยกันไม่หยิบยกมาหักล้างเพื่อที่จะให้เกิดข้อเท็จจริงที่ถูกต้องกันนะครับฉะนั้นสำคัญมากเรื่องนี้สำคัญมากอัลลอฮ์จะให้เราไม่ให้เราก็อยู่ตรงนี้แหละเราเข้าใจอัลลอฮ์ถูกหรือผิดอย่างไรวะยาตูนมันอินดะฮุมบิอารออินพวกเขาเนี่ยเวลาจะพูดคุยถึงอัลลอฮ์เนี่ยจะพูดคุยถึงหลักการเนี่ยเขาจะเอาบุคคลมาด้วยกับทัศนะเท่านั้นคือเอาสติปัญญาเอาชุดคำพูดที่เป็นไม่ได้เอากุรอานไม่ได้เอาคำพูดนบีแต่เอาทัศนะของคนนู้นคนนี้คนนั้นมาอธิบายอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือพวกลักษณะคนหลงผิดวะยากูลูนแล้วพวกเขาจะกล่าวว่าฮาดีฮีฮีสวาบุนี่แหละถูกต้องที่สุดแล้วนี่แหละการพูดถึงแบบนี้ถูกต้องที่สุดแล้วยะตะกัลลามูนฟีตัฟซีลินนุซูซมีไกรตัฟซีริฮาพวกเขาเนี่ยต่างพากันพูดในการอธิบายตัวบทหลักฐานนุซูซแปลว่ากุรอานและหะดีษเขาต่างพากันพูดในการในเชิงที่จะอธิบายตัวบทหลักฐานโดยไม่อธิบายตัวบทหลักฐานเนี่ยพวกคนหลงผิดเขาจะมีลักษณะอย่างเงี้ยเขาจะมาสอนคนอ้าวเดี๋ยวเรามาดูกุรอานมาดูหะดีษแต่ไม่อธิบายกุรอานและหะดีษงงไหมเชคศอละอธิบายเพิ่มเติมมาบอกว่าเอาอันนะฮุมยะกูลูนหรือไม่พวกเขาจะกล่าวแบบนี้มานัฟฮะมูฮานูฟาวิดุฮาอิลลอฮ์อะไรก็ตามที่เราไม่เก็ตอะไรก็ตามที่เราไม่เก็ตคือถ้าพูดถึงอัลลอฮ์แล้วเนี่ยในแง่มุมมือใบหน้าเรารู้สึกว่าเราไม่เข้าใจเราจะมอบความหมายให้อัลลอฮ์ไปเลยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนจะสอนตัฟซีรแต่ไม่ตัฟซีรเข้าใจไหมสอนตัฟซีรเพราะว่าในตัฟซีรเนี่ยแปลว่าการอธิบายกุรอานและในกุรอานมีเรื่องราวของอัลลอฮ์อ้าวมาเรียนตัฟซีรการมาดูเรื่องราวของอัลลอฮ์ไปเจอมือไปเจอใบหน้าไม่กินกับสติปัญญาฉะนั้นมีรอยหลีตัฟซีรที่ห่างงั้นก็ไม่ต้องอธิบายมอบความหมายให้กับอัลลอฮ์อย่าแปลนะว่ามืออย่าแปลนะว่ามืออย่าแปลนะว่าใบหน้าอย่าแปลให้มอบความหมายคุณลักษณะให้กับอัลลอฮ์ไปเลยอัลลอฮ์ทรงรู้องค์เดียวนี่มีลักษณะกว่านี้ที่สอนคนแบบนี้วะยะซีรุกะลามุลลอฮ์วะกะลามุรอซูลิฮิบิมังซิลาติกะลามิอัจมิลลดีลายะฮะมูฮุอัรบุแล้วมันกลายเป็นการพูดถึงอัลลอฮ์และการพูดถึงคำพูดของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและคำพูดของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่มาอธิบายอัลลอฮ์เนี่ยไปอยู่ในตำแหน่งคำพูดที่ไม่มีใครรู้จักคนแบบนี้นะมาอธิบายเรื่องราวของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแบบใช้สติปัญญาของตัวเองอะโดยการบอกว่ากุรอานที่อัลลอฮ์ลงมาคำพูดนบีเนี่ยนะอย่าไปแปลมันอย่าไปแปลเรื่องนี้ให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารู้เท่านั้นเขากำลังทำให้คำพูดของอัลลอฮ์ที่อธิบายตัวพระองค์เองหรือคำพูดนบีที่อธิบายอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไปอยู่ในสถานะของคำพูดที่ไม่เข้าใจอาญามีแปลว่าคำพูดที่ไม่รู้จักเขากำลังบอกว่าชาวอาหรับเนี่ยไม่รู้จักสิ่งที่อัลลอฮ์บอกสิ่งที่นบีบอกเป็นไม่ได้หรออัลลอฮ์ลงกุรอานมาให้ชาวอาหรับรู้จักพระองค์แต่อัลลอฮ์ใช้ภาษาที่คนอาหรับไม่รู้จักเป็นไม่ได้ฮะไม่ได้อัลลอฮ์เอากุรอานลงมาเนี่ยในภาษาที่คนอาหรับรู้จักแต่ไอ้คนพวกนี้ไอ้กะลามเนี่ยไอ้นักคำพูดเนี่ยเขาจะพูดจนกระทั่งว่าอย่าไปแปลเท่ากับว่ากำลังบอกว่าชาวอาหรับเนี่ยไม่รู้จักคำนี้ขนาดนั้นเลยนะครับฟัลวาจิบุอัลมุสลิมีนอัยยัสตะมิรุมะอัตตอรีกิสไซฮ์เชคศอละห์บอกว่าดังนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่มุสลิมทุกคนจะต้องอัยยัสตะมิรุจะต้องเดินดำเนินนะครับมั่นคงอยู่กับตอรีกอัสไซฮ์บนแนวทางที่ถูกต้องวะอะลาตอรีกิสซะลัฟ
บนแนวทางที่ถูกต้องนั่นคือแนวทางของชาวซะลัฟฉะนั้นชาวซะลัฟเนี่ยเขาเชื่ออัลเลาะห์ยังไงเชื่อตามนั้นเขาพูดถึงอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาอย่างไรพูดตามนั้นเขาคิดถึงอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลายังไงคิดตามนั้นนี่คือแนวทางที่ถูกต้องว่าอัลลายันตะฟิตูลิฮาอูลาอิลมุดิลลีนอย่าได้ชำเลืองมองอย่าได้หันไปมองบรรดาผู้ที่หลงผิดทั้งหลายที่พยายามอธิบายถึงอัลเลาะห์โดยไม่ใช้กุรอานและไม่ใช้หะดีษอธิบายโดยไม่ได้อยู่บนพื้นฐานความเข้าใจของซะลัฟอธิบายโดยสติปัญญาของพยายามอย่าไปชำเลืองมองคนพวกนี้อย่าไปสนใจเลยอย่าได้ไปข้องแวะเกี่ยวข้องไปนั่งคุยกับพวกเขาเด็ดขาดเพราะเขาจะนำความสงสัยมาอยู่ในใจของเราเวลาที่พูดถึงอัลลอฮฺสุบฮานุนตะละเดี๋ยวนี้นะถ้าหากว่าเราคุยกับมูอัลลัฟพี่น้องถ้ามีน้องได้มีโอกาสคุยกับมูอัลลัฟร้อยประมาณ80เลยไม่รู้จักอัลลอฮฺถามอัลลอฮฺอยู่ไหนตอบไม่ได้บางคนก็มีความเชื่อแบบผิดๆอัลลอฮฺอยู่ในใจเราส่วนมากคำตอบจะเป็นอย่างเงี้ยอัลลอฮฺอยู่ในใจเราเราพูดแบบนี้ไม่ได้นะอัลลอฮ์อยู่ในใจเราไม่ได้เราต้องบอกว่าความรู้ของพระองค์เนี่ยรู้ถึงในใจเราไม่ใช่อัลลอฮ์อยู่ในใจเรามูอัลลัฟบางคนเนี่ยถามสวรรค์อยู่ไหนสวรรค์นรกอยู่ในใจไปเอาความรู้สึกความเชื่อของแบบเดิมๆสวรรค์นรกอยู่ในใจสวรรค์นรกไม่ได้อยู่ในใจอัลลอฮ์สร้างสวรรค์มาอยู่อีกที่นึงนรกอยู่อีกที่นึงฉะนั้นมันต้องเข้าไปถึงแก่นแท้ของอิสลามให้ได้ถึงจะเข้าใจถึงจะมีความเชื่อที่ถูกต้องนะครับและเรื่องนี้มันถูกอธิบายไว้บนชาวซะลัฟหมดแล้วอัลลดีนะยูจาดิลูนฟิลลาฮิบิกอยริซุลตานินอะตาฮุมพวกเขาเหล่านั้นบรรดาผู้ที่หลงผิดทั้งหลายเนี่ยนะฮะเขาจะยูจาดิลูนยูจาดิลูนแปลว่าต่างถกเถียงต่างเปิดประเด็นในการพูดถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบีกอยริซุลตานีโดยที่พวกเขาไม่มีความสามารถเลยอัลลอฮฺไม่ได้ให้ความสามารถกับพวกเขาด้วยให้เข้าใจพระองค์แบบรู้ทั้งหมดอะอย่างเราเนี่ยไม่เคยเห็นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเราจะอธิบายได้ไงเราจะอธิบายอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราไม่มีความสามารถจะอธิบายอัลลอฮฺเลยนอกจากเราจะเรียนกุรอานและเรียนหะดีษถึงอธิบายได้แต่คนพวกนี้ทำได้พยายามที่จะใช้ปัญญาพยายามที่จะคิดคนเอาง่ายมนุษย์นี่อ่อนแอสุดๆเลยเนี่ยผมเอามือไว้ข้างหลังชูกี่นิ้วเนี่ยผมชูมืออยู่กี่นิ้วไม่รู้จักไม่รู้คุณยังไม่รู้เลยแค่นี้ต่อหน้าเนี่ยคุณยังไม่รู้เลยแล้วคุณกำลังพูดถึงรับพูดถึงพระเจ้าที่ทรงสูงส่งแล้วก็ไม่มีใครสักคนเคยเห็นเนี่ยคุณจะพูดได้ไงฉะนั้นใครก็ตามที่มาพูดถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยไม่เอากุรอานและไม่เอาหะดีษบนพื้นฐานความเข้าใจของซะฮาบะห์มาพูดผิดหมดบิดอะห์หมดมุฮัดดัสหมดหลงทางหมดล้มเหลวหมดชีวิตเสียหายหมดยูจาดิลูนฟิลกุรอานพวกเขาต่างจะถกเถียงกันในเรื่องของกุรอานเพราะกุรอานคือหลักฐานไงที่จะนำพาไปสู่การรู้จักอัลลอฮ์เขาจะถกเถียงกันทีเลยว่าคำนี้นะอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นนะว่ายูจาดิลูนฟิสซุนนะชะดูฮุมอัลจิดาลเขาจะถกเถียงพิพาทกันอะไรในเรื่องราวของสุนนะท่านนบีชะดูฮุมอัลจิดาลงานของพวกเขาคือการเถียงพวกเขาอะนะคนเหล่านี้งานของเขาคือการเปิดประเด็นตั้งกระทู้เปิดประเด็นตั้งกระทู้ถกเถียงตั้งกระทู้เปิดประเด็นชีวิตอยู่เงี้ยพี่น้องเปิดประเด็นเรื่องนี้เปิดประเด็นเรื่องนี้เรื่องอัลลอฮ์นะอันนี้เราโฟกัสมาในเรื่องของอะกีดะห์นะเปิดประเด็นเถียง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 ชีวิตเขาอยู่แบบนี้เลยนะครับและจะไม่มีที่สิ้นสุดนะพอเขาใช้ปัญญาแต่สำหรับผู้ศรัทธานี่จบอัลลอฮ์บอกมีมืออ่ะก็อัลลอฮ์มีมือยืนยันและมือของพระองค์ไม่เหมือนมนุษย์จบผู้ศรัทธาจบแหละแต่คนที่เขาใช้ปัญญาจบไหมไม่จบไปต่อไม่ได้มือไม่ใช่ต้องถ้าบอกมือแล้วเหมือนมนุษย์มันต้องแปลไปเป็นอื่นแปลไปเป็นอื่นเป็นไรเดียวเป็นอำนาจมั่งเป็นความเมตตามั่งเป็นนู่นเป็นนี่ก็เถียงกันเอ้ยเป็นอำนาจสิไม่ได้เป็นความเมตตาสิก็เถียงกันใหญ่เถียงกันแตกกันไปแตกกันไปเอ้าก็มือดูสิคำว่ายาดุนเนี่ยมันมาจากอะไรไอยาดาที่แปลว่าการทำนู่นนี่เนี่ยมีอำนาจมันไม่ได้มาจากคำว่ารอบมากไม่ได้มาจากความเมตตามันน่าจะเป็นอย่างนี้มากกว่าอย่างนู้นอย่างนี้เถียงไปเลยแต่ผู้ศรัทธาจบแล้วอัลลอฮ์มีมือจบอัลลอฮ์มีมือมือของพระองค์ไม่เหมือนสิ่งใดเราไม่คิดเลยว่ามือต้องมีนิ้วต้องกี่นิ้วต้องไม่คิดเลยอัลลอฮ์บอกมีมือจบเลยอัลลอฮ์มีใบหน้าจบใบหน้าจริงๆเนี่ย
เด็กที่อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาสร้างมาบริสุทธิ์นะเราสอนเขานะอัลลอฮ์เนี่ยเป็นพระเจ้าไม่มีใครไม่มีสิ่งใดเหมือนพระองค์เด็กเข้าใจเลยนะถามเด็กๆก็จะรู้ทันทีบอกสอนเด็กว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาอยู่บนบัลลังก์อยู่บนที่สูงเหนือสิ่งที่อู่สร้างเด็กก็จะเข้าใจอย่างนั้นโดยที่เขาไม่คิดอย่างอื่นเพราะเด็กมันบริสุทธิ์แต่พอโตมาเริ่มหัวใจมันเริ่มไม่บริสุทธิ์สติปัญญามันเริ่มมากขึ้นพอสติปัญญามากขึ้นแล้วถ้าหากใจเราไม่บริสุทธิ์นะเราก็จะคิดไม่ดีคิดเยอะนะครับมันก็จะไปค้านกับสิ่งที่อัลลอฮ์ให้มาเป็นธรรมชาติค้านแต่เด็กไม่ค้านนะครับเด็กไม่ค้านเด็กบริสุทธิ์มากเชสซาบอกว่าฟาฮาอูลายายิบุฮะซะรุมินฮุมสำหรับคนเหล่านี้นะจำเป็นที่ต้องเตือนนะครับต้องบอกกันให้พ้นจากพวกเขาคือให้หลีกไกลจากคนพวกนี้นะครับฮาอูลาพวกเขาเหล่านั้นไลซูมุตตะบีอีนไม่ใช่เป็นคนที่ปฏิบัติตามแนวทางที่ถูกต้องแต่อย่างใดว่าอินนามาหัวมุตะดีอูนยัตตะบีอูนอะฮวาอะฮุมพวกเขาเหล่านั้นอยู่ในสถานะของการสร้างอุตริกรรมและปฏิบัติตามอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองไม่ได้ต้องเป็นอย่างนี้เอาอารมณ์มาใช้เลยคือเอาอารมณ์มาเหนือหลักการศาสนาเนี่ยคนเราเนี่ยเราต้องห่างไกลเราต้องไม่มีลักษณะแบบนี้เราต้องมีแต่ความเชื่อที่ถูกต้องนะครับไม่มีความเชื่อที่ผิดเพี้ยนแต่อย่างใด พอยังทำดีละอ่ะวันนี้เรียนไปหน้าหนึ่งมาชาอัลลอฮ์หน้าเดียวเองนะครับก็พี่น้องค่อยๆเรียนนะครับตอนนี้เรามาอยู่ที่หน้า53นายที่หน้าก็จะเป็นหน้าที่54อินชาอัลลอฮ์มันก็หนังสือเล่มนี้จะมีอยู่300หน้า300กว่าหน้านะถ้าเราเรียนไปถึง50ก็อัลฮัมดุลิลละห์นะถือว่ามาได้ไกลพอสมควรนะครับก็ขอให้เราได้เรียนจบนะครับเพราะหนังสือเล่มนี้สำคัญมากแล้วก็เป็นเนื้อหาสาระที่ค่อนข้างจะละเอียดนะครับแล้วก็เราได้ผู้อธิบายก็คือเชคซอลาห์ฟาซานเป็นนักวิชาการที่ได้รับการยอมรับด้วยนะครับก็พี่น้องครับโรงเรียนฮาฟิซอัลกานนะครับก็ยังต้องการเงินบริจาคในการสร้างเรียนนะฮะสำหรับพี่น้องท่านใดที่ประสงค์ในการบริจาคช่วยเหลือกันนะครับก็สามารถติดต่อและอินบ็อกซ์มาทางเพจอัลกานได้เลยนะฮะก็ฝากพี่น้องทุกท่านด้วยนะครับแล้วก็ขอรับสุบตะลาตอบแทนผู้หลักผู้ใหญ่ทุกคนนะครับที่ช่วยเหลือกันมาวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับกับหนังสือชะฮูซุนนะในวันนี้ครับسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته